สวัสดีครับสำหรับท่านใดที่มีหนูเข้าห้องเครื่องรถวันนี้ผมมีวิธีป้องกันไม่ให้หนูเข้าห้องเครื่องแบบง่ายๆครับผมใช้โซแน็กครับเคยลองหลายยี่ห้อแล้วหนูมาเข้าเหมือนเดิมแต่ถ้าใช้โซแน็กหนูจะไม่เข้ามาเลยนี่คือสภาพห้องเครื่องคันนี้จอดมาปีกว่าครับแต่ยังไม่มีหนูเข้ามาเลยครับวิธีใช้ก็คือฉีดตามซอกทั้งหมดแล้วก็ผนังห้องเครื่องตามซอกวิธีฉีดคือเขย่ากระป๋องก่อนแล้วค่อยฉีดถ้ารถไม่ได้วิ่งหรือจอดนานๆวิ่งครั้งหนึ่งฉีดทุก6เดือนได้ครับส่วนถ้ารถวิ่งประจำก็3เดือนครั้งหรือถ้าใช้ไปสักพักหนึ่งหนูกลับมาเข้าอีกก็ฉีดใหม่ครับหลังจากฉีดรอบๆห้องเครื่องแล้วถ้าหนูมาอยู่บนมีเอาอะไรมากินหรือมาอยู่บนเกียร์รถก็ฉีดได้ครับหรือบนเครื่องยนต์ฉีดได้ครับบนนี้จะร้อนไม่มากแต่ตรงนี้เคยฉีดแล้วไม่ได้ผลครับเพราะว่าร้อนจัดตรงท่อรั่วไม่เสียตอนฉีดก็คือมีท่อยางหม้อน้ำที่ระวังอย่าให้โดนน้ำมันโซนแน็กครับเพราะว่ายางประเภทนี้ใช้กับน้ำร้อนส่วนยางที่เหลือไม่เป็นไรครับเพราะของผมสายไฟผมก็ฉีดสายไฟตรงนี้ก็ฉีดครับกลัวหนูกัดสายไฟส่วนท่านใดที่หนูเข้าไปอยู่ในแก้มรถผมใช้วิธีนี้ครับตรงซอกเนี่ยครับพอเราฉีดน้ำมันเข้าไปโซแน็กจะเข้าไปอยู่จะเข้าไปในซอกนี้ทำให้หนูไม่เข้ามาตอนฉีดผมต่อหลอดที่เขาให้มาด้วยครับเพื่อจะได้ฉีดได้ไกลฉีดที่แก้มทั้งสองข้างครับข
ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ